ของอร่อยเชิญทางนี้จ้าที่นี่มีโดนัทหลากหลายเชิญมาชิมกันก่อนจ้าสวัสดีครับมีอะไรกินมั่งตอนนี้ผมหิวมากๆเลยขอแบบด่วนๆเลยนะสวัสดีค่ะคุณฮักที่นี่เป็นร้านโดนัทคุณฮักจะรับโดนัทแบบไหนดีคะงั้นผมขอโดนัทช็อกโกแลตโรยเกล็ดน้ำตาลนะครับได้ค่ะคุณฮักรอสักครู่นะคะขอด่วนๆเลยนะครับหิวมากๆเลยค่ะสวัสดีมีอะไรให้ผมกินมั่งขอด่วนๆเลยนะผมจะไปกู้โลกที่นี่เป็นร้านโดนัทคุณทออยากจะรับโดนัทแบบไหนดีคะงั้นผมขอโดนัทนมได้ค่ะเฮ้ยได้ยังไงข้ามาก่อนนะมาก่อนแล้วยังไงข้าหิวข้าจะกินก่อนจะได้ยังไงล่ะแล้วจะทำไมพี่แพททำโดนัทให้ทั้งคู่เสร็จแล้วก็ได้ขอเร็วๆหน่อยนะมาแล้วจ้าคุณฮักคุณทอน่ากินมากๆเลยน่ากินมากๆเลยผมขอชิมหน่อยอร่อยมากๆเลยครับไว้ถ้าผมกู้โลกเสร็จจะแวะมาอีกนะได้จ้าเป็นร้านใหม่ที่อร่อยมากเลยได้ผมจะมาใหม่นะครับงั้นผมสองคนไปก่อนนะโชคดีจ้าโอ้ยหิวจังเลยหิวจังเลยคุณแม่คือไปไหนก็ไม่รู้เมียวจังหิวจนแสบท้องหมดแล้วเฮ้อแล้วจะกินอะไรล่ะทีนี้อยากกินขนมหวานจังเลยเอ๊ะมีร้านไหนนี่นาลองไปดูหน่อยดีกว่าเผื่อจะมีอะไรน่ากินอยากได้โดนัทแบบไหนจ๊ะงั้นเมลจังขอโดนัทด้าสตรอเบอรี่นะคะได้จ้าเมลจังรอแป๊บนึงนะค่ะกินอะไรกันดีนั่นน่ะสิแอนนาอยากกินอะไรหรอก็นั่นน่ะสิเราอยากกินขนมหวานเหมือนกันเลยแต่คิดไม่ออกว่ากินอะไรดีเอายังไงดีล่ะเอ๊ะนั่นกลิ่นอะไรอ่ะหอมจังมาจากทางนู้นแน่ไปกันไหมไปสิไปสิWhat?
นัทน่ากินจังเลยอันนี้ร้านเปิดใหม่เหรอคะใช่จานนะที่นี่เปิดใหม่มีอะไรให้ทานบ้างคะที่นี่มีแต่โดนัทจ้าเอ๊สโนไวท์อยากทานแบบไหนเราขอสตรอเบอรี่โรยเกล็ดน้ำตาลนะของแอนนาขอราดซอสช็อกโกแลตนะคะได้จ้าเดี๋ยวพี่แพทเอามาเสิร์ฟให้นะค่ะขอชิมหน่อยนะคะหุ้ยอร่อยมากเลยค่ะอันนาชอบโดนัทที่สุดเลยพี่แพทดีใจนะที่อันนาชอบไหนๆเราขอชิมบ้างสิอร่อยจริงๆด้วยอันนาสงสัยร้านนี้ต้องเป็นร้านประจำของเราสองคนแล้วล่ะใช่ๆสงสัยเราต้องมาบ่อยๆแล้วนั่นสินะอร่อยมากเลยค่ะพี่แพทไว้แอนนากับสโนไวท์จะมาใหม่นะคะได้จ้าที่ร้านยินดีต้อนรับแอนนากับสโนไวท์นะจ๊ะแอนนากับสโนไวท์ไปก่อนนะคะจ้าจะไปงานเต้นรำมาเหี่ยวเลยตอนนี้เนี่ยแล้วจะมีอะไรกินล่ะเอ๊ะมันกลิ่นอะไรหอมจังเลยคุณมาคะพาไปตามกลิ่นนี้ได้ไหมคะสวัสดีจ้ากลิ่นหอมจังเลยที่นี่ขายอะไรเหรอจ้าสวัสดีค่ะคุณซินเดอเรลล่าอุ๊ยรู้จักด้วยเหรอคะรู้จักสิคะแล้วไม่ทราบว่าที่นี่ขายอะไรคะที่นี่เป็นร้านโดนัทค่ะคุณซินเดอเรลล่าอยากรับกี่ชิ้นดีงั้นซินเดอเรลล่าขอเป็นโดนัทช็อกโกแลตหนึ่งที่นะคะเอ๊ะราดนมด้วยดีกว่าค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะค่ะขอเอาขึ้นรถม้าไปนะคะได้ค่ะไว้ยังไงกลับมาอุดหนุนอีกนะคะได้ค่ะไปก่อนนะคะค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณซินสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่แพทจะมารีวิวของเล่นนะวันนี้เป็นเซตเครื่องครัวมาพร้อมกับชุดโดนัทนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะพี่แพทแกะออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่ามีอะไรบ้างชิ้นแรกนะคะเป็นทัพพีนะเป็นเนื้อพลาสติกนะคะชิ้นที่2ก็ทัพพีอีกอันนึงเนาะเขาให้มาเป็น2อันชิ้นที่3นะคะอันนี้จะเป็นกระชอนนะชิ้นต่อไปนะคะเป็นกระทะนะคะอันนี้มี2หูชิ้นต่อไปเป็นกระทะเหมือนกันอันนี้จะมีเป็นกระทะด้ามจับนะชิ้นต่อไปนะคะชิ้นนี้เขาเรียกว่าซึ้งนะคะมีฝาให้ด้วยเป็นพลาสติกเหมือนกันเลยสีน้ำตาลแล้วชิ้นสุดท้ายนะคะของเซตเครื่องครัวเนาะตัวนี้จะเป็นเตาแก๊สนะคะเป็นพลาสติกเหมือนกันเลยโอ้ตัวนี้สามารถหมุนได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นเซตโดนัทเซตนี้เขาให้โดนัทมา9ชิ้นนะคะตัวโดนัทสามารถแกะได้นะคะแยกออกจากกันได้นี่เอาละค่ะน้องๆเซตนี้นะคะก็มีแค่นี้เนาะตามที่พี่แพทรีวิวไปนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะน้องๆบ๊ายบาย
ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ